สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกาแฟโอเลี้ยงยกร้อนนะคะเราก็จะใส่ผงกาแฟไป1ช้อนตวงสองช้อนตวงโอเคค่ะเราก็จะใส่น้ำร้อนไป200 มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เทใส่อันเทใส่แล้วก็ชักไปมาประมาณ4-5รอบก็จะได้น้ำกาแฟประมาณ ตอนนี้เอาช้อนเดียวหรือ2ช้อนใส่น้ำตาลประมาณ1ช้อนตวงนะคะเพราะว่าไม่เอาความหวานเยอะค่ะแล้วก็คนคนน้ำตาลให้เข้ากับน้ำกาแฟนะคะก็เทใส่แก้วที่เตรียมไว้แก้ว22ออนซ์จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไปประมาณนี้ก็จะได้วันนี้วันอังคารสีชมพูไม่ค่อยมีก็จะได้โอเลี้ยงยกล้อประมาณนี้นะคะ
ครูเลี้ยงยกล้อประมาณนี้ค่ะตามชอบนะคะใครชอบหวานน้อยเอ